ฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับสวัสดีครับกับพวกแอปเดตเช่นเคยนะครับสวัสดีวันพฤหัสที่7กรกฎาคม2022นะครับในคลิปนี้จะมาอัปเดตให้นะครับว่าตัวเกมมีการประกาศอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเก็บตกจากเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงเช้านั่นเองก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมเดี๋ยวในช่วงบ่ายจะมีคลิปสรุปอีกทีนึงนะครับรอตัวเกมเปิดก่อนนะแล้วก็ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีหน่อยนะครับเคยสงสัยไหมว่าผมเติมเกมจากที่ไหนถึงได้มารีวิวทุกคนได้ดูแบบนี้ก็ที่ InBlack Page เติมเกมถูกต้องตามกฎหมายที่ไว้จะได้มากว่า10 ปีแถมราคาเนี่ยถูกกว่าในเกมถึง 35% ไม่ว่าจะเป็น eFootball FIFA Free Fire ROV และเกมอื่นอีกมากมายแถมยังมีรีวิวตอบเร็วเติมไวครบจบในที่เดียวสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าช่องทางที่ขึ้นให้บนหน้าจออย่ารอช้าเติมเกมถูกทะลุมิติแบบนี้มีแค่ที่ InBlack เท่านั้นนะครับมาเรื่องกันที่เรื่องแรกนะครับเมื่อวานนี้ผมได้สรุปไปบ้างแล้วนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์นะครับที่บ่งบอกถึงสัญญาอินเทอร์เน็ตของเราตอนที่เราต้องเล่นออนไลน์จับคู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเน็ตของเราดีมากน้อยแค่ไหนเสถียรมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ตัวเกมปิดปรับปรุงเปิดเข้ามาให้เล่นรูปร่างหน้าตาสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวตัวเกมเปิดหรือว่าไลฟ์คืนนี้เรามาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะครับตัวเกมมีการประกาศเพิ่มเติมนะครับบอกไปก่อนนะข้อความนี้กับข้อความเมื่อกี้เนี่ยคอนโซล PC มือถือเหมือนกันแน่นอนนะครับเขาบอกว่าในอนาคตนะฮะหรือว่าในการอัปเดตในอนาคตซึ่งยังไม่ได้บอกวันที่ชัดเจนนะเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อพวกทีมต่างๆที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนจะสามารถสร้างได้ทั้งหมด10ทีมนะคะรวมไปถึงนะครับจะสามารถลบทีมที่เราสร้างขึ้นมาได้อีกด้วยณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ลบไม่ได้เปลี่ยนได้อย่างเดียวชื่อก็เปลี่ยนไม่ได้อดใจรออีกสักครู่หนึ่งนะครับตัวเกมจะมีการอัปเดตแล้วก็ให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ได้แน่นอนแต่ไม่ได้บอกวันที่ชัดเจนคิดว่าอาจจะมาพร้อมกับการเล่นกับเพื่อนนะครับในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมว่ากันอีกทีฮะส่วนตำนานนะครับที่จะมาให้เปิดในวันนี้มีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับสโมสรเรอัลมาดริดนะฮะมาเกเล่นะครับผมกับพ้องเพื่อนอย่างโรเบโตคาร์ลอสแล้วก็โมเรนเตสนั่นเองนะครับว่าแล้วคาร์ลอสต้องมานะฮะแน่นอนว่าคาร์ลอสกับโมเรนเตสเนี่ยมีทั้งเวอร์ชั่นทีมชาติอีกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเปรียบเทียบเพิ่มเติมให้แน่นอนนะครับขอตัวเกมเปิดก่อนจะได้เช็คข้อมูลให้แน่ชัดมากกว่านี้นะครับส่วนมาเกเล่มีแค่เวอร์ชันเดียวเท่านั้นใครมีมาจากภาคที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุนเลยนะครับและวันนี้ตัวเกมมีให้เราเนี่ยสามารถไปสุ่มลุ้นฟรีได้ด้วยนะครับส่วนอีเวนท์ที่มาให้เล่นในวันนี้นะครับแข่งกับคนไม่ได้แข่งกับบอทนะครับเป็น Worldwide ครับเหมือนเดิมแต่ที่น่าแปลกใจก็คือยังคงใช้สโมสรนะครับบาเยิร์นมิวนิกในการโปรโมทนั่นเองนะฮะกับ Official Video Game Partner นี้นะฮะไม่คิดจะเปลี่ยนสโมสรเลยพาร์ทเนอร์เยอะแยะนะครับก็แจกรางวัลเหมือนเดิมนะครับผมคงเป็นเงินแล้วก็ไอเทมเพิ่มเลเวลนั่นเองนะครับส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะครับตัวเกมเปิดแล้วว่ากันอีกทีวันนี้คิดว่าไม่น่าจะเลื่อนครับน่าจะเป็นบ่าย 3 โมงตรงทั้งคอนโซล PC แล้วก็มือถือเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ